เมื่อปีเตอร์สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกพอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจึงได้ลุกไปเปิดไฟทันทีปีเตอร์ก็ได้มองออกไปดูนอกหน้าต่างแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเขาก็ได้ยินเสียงดังขึ้นอีกครั้งซึ่งมันก็ดังออกมาจากกำแพงห้องเขาจึงได้เอาหูไปแนบกับกำแพงแล้วทำการเคาะเรียกมันก็ได้มีเสียงเคาะตอบกลับมาปีเตอร์จึงได้ตกใจเป็นอย่างมากเขาจึงได้ไปปลุกแม่เพื่อให้มาดูว่ามีเสียงอะไรอยู่ในกำแพงแม่ก็เคาะเรียกไปหลายทีแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเธอจึงบอกกับปีเตอร์ว่าบ้านหลังนี้มันเก่ามากแล้วอาจจะมีเสียงบ้างเป็นธรรมดาแล้วเธอก็บอกให้ปีเตอร์ไปนอนพอคืนวันต่อมาปีเตอร์ก็ได้ตั้งไฟฉายส่องไปที่กำแพงขณะที่ปีเตอร์นอนหลับอยู่ก็ได้มีเสียงเรียกปีเตอร์ดังออกมาจากกำแพงปีเตอร์จึงได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วร้องเรียกหาพ่อทันทีพ่อที่ได้ยินเสียงปีเตอร์จึงได้รีบมาหาลูกแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นปีเตอร์ก็บอกไปว่าได้ยินเสียงดังออกมาจากกำแพงแต่พ่อก็บอกไปว่ามันน่าจะเป็นเสียงหนูพอเช้าวันต่อมาพ่อก็บอกให้ปีเตอร์ไปเอายาเบื่อหนูที่โรงเก็บของแต่ปีเตอร์ก็บอกว่ากลิ่นมันหอมเหมือนไก่ย่างเลยจากนั้นพ่อก็ได้โรยยาไว้ตามกำแพงพอหนูกินเข้าไปเดี๋ยวมันก็ลงไปคุยกับรากฟักทองพอตกกลางคืนก็ได้มีเสียงขอเรียกอีกครั้งพร้อมกับเรียกชื่อว่าปีเตอร์และบอกว่ามีเรื่องอยากจะคุยด้วยแต่ครั้งนี้ปีเตอร์ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใดซึ่งเสียงในกำแพงเธอมีชื่อว่าซาร่าและเธอรู้ว่าปีเตอร์ไม่มีเพื่อนเธอจึงขอเป็นเพื่อนกับปีเตอร์ปีเตอร์จึงได้ตกลงเป็นเพื่อนกับเธอวันต่อมาที่โรงเรียนของปีเตอร์ก็ได้มีกิจกรรมแต่งรูปฟักทองเพราะใกล้จะถึงวันฮาโลวีนขณะที่ปีเตอร์แต่งหน้าฟักทองครูดีวายที่เห็นว่าเขาวาดสวยจึงได้เข้าไปชมปีเตอร์ส่วนไบอันที่เห็นครูชมเขาจึงได้เกิดความอิจฉาไบอันจึงได้ทำลายฟักทองของปีเตอร์มันจึงทำให้ปีเตอร์เสียใจเป็นอย่างมากพอเข้านอนปีเตอร์ก็ได้นอนร้องไห้ซาร่าที่ได้ยินเสียงปีเตอร์ร้องไห้จึงได้ถามว่าใครทำร้ายเธอปีเตอร์ก็บอกไปว่าไบอันเขาชอบแกล้งปีเตอร์อยู่เป็นประจำซาร่าจึงบอกให้ปีเตอร์ลุกขึ้นสู้เขาทำเธอก็ต้องตอบโต้เขากลับวันต่อมาขณะที่เลิกเรียนปีเตอร์ก็ได้แอบเดินตามไบอันเมื่อปีเตอร์ได้โอกาสเขาจึงได้ผลักไบอันตกบันไดไปมันจึงทำให้ไบอันอาการสาหัสปีเตอร์จึงได้ถูกไล่ออกจากโรงเรียนพอกลับมาบ้านพ่อก็สั่งกักบริเวณปีเตอร์เพื่อให้เขาสำนึกผิดว่าทำอะไรลงไปซึ่งบริเวณที่ปีเตอร์โดนกักก็คือห้องใต้ดินนั่นเองซึ่งในห้องใต้ดินนี้ปีเตอร์ก็ได้เจอกับบ่อที่เป็นเหมือนกรงขังใต้ดินส่วนครูดีวายก็ได้มาที่บ้านปีเตอร์พอได้เป็นห่วงปีเตอร์จึงได้แวะมาหาแต่พ่อก็บอกว่าปีเตอร์ถูกกักบริเวณอยู่จึงไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้เมื่อปีเตอร์ได้ยินเสียงครูดีวายเขาจึงได้ทุบประตูเรียกครูแต่เครื่องซักผ้าก็ดันปั่นผ้าเสียงดังครูจึงไม่ได้ยินเสียงเคาะเรียกของปีเตอร์พอครูกำลังจะกลับเครื่องซักผ้าก็ได้หยุดหมุนมันจึงทำให้เธอได้ยินเสียงบางอย่างพ่อจึงได้หยิบค้อนแล้วเดินมาหาครูครูก็ได้ถามพ่อว่าเสียงอะไรแต่พ่อก็บอกไปว่าเสียงเครื่องซักผ้าแล้วเครื่องซักผ้าก็ได้ปั่นขึ้นมาอีกครั้งครูจึงได้รีบออกมาทันทีเพราะถ้าอยู่ต่อเธอคงไม่รอดแน่ต่อมาแม่ก็ได้นำปีเตอร์มาอาบน้ำและพ่อก็บอกกับปีเตอร์ว่าลูกจะไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วเพราะแม่จะเป็นคนสอนลูกเองแล้วก็ได้มาส่งปีเตอร์เข้านอนจากนั้นปีเตอร์ก็ได้เดินมาที่กำแพงและขอเรียกซาร่าปีเตอร์ก็บอกว่าอยากจะเจอซาร่าซาร่าก็บอกว่ามีรูอยู่ใต้โปสเตอร์ปีเตอร์จึงได้มองเข้าไปในรูพอเขาเห็นดวงตาของซาร่าปีเตอร์จึงได้ตกใจเป็นอย่างมากและถามซาร่าว่าเธอเป็นใครซาร่าก็บอกไปว่าเธอคือพี่สาวของปีเตอร์เธอเฝ้าดูปีเตอร์มาตลอดรอวันที่ปีเตอร์โตพอที่จะช่วยเธอออกมาเธอถูกขังไว้ใต้หอนาฬิกาปีเตอร์จึงรู้สึกกลัวซาร่าขึ้นมาแต่ซาร่าก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเธอเพราะคนที่น่ากลัวกว่าก็คือพ่อกับแม่ของเธอปีเตอร์จึงได้รีบเข้านอนทันทีระหว่างที่เขานอนอยู่ก็ได้มีเสียงเคาะที่ประตูพอปีเตอร์ลุกขึ้นมาประตูก็ได้เปิดออกจากนั้นก็มีบางอย่างเดินผ่านไปแล้วไฟที่ห้องตรงข้ามก็ได้ดับลงปีเตอร์ก็ตกใจเป็นอย่างมากจากนั้นพ่อก็ได้มายืนอยู่ที่มุมห้องแล้วแม่ก็ได้วิ่งเข้ามาหาปีเตอร์ด้วยความน่ากลัวปีเตอร์ก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วแม่ก็ได้เข้ามาปลอบปีเตอร์พอตกกลางคืนปีเตอร์ก็ได้ถามซาร่าว่าเธอไปอยู่ในกำแพงได้ยังไงซาร่าก็บอกว่าพ่อกับแม่ขังเธอไว้ถ้าพ่อกับแม่รู้ว่าเธอมาคุยกับปีเตอร์พวกเขาจะฆ่าซาร่า
าแน่แต่ปีเตอร์ก็ไม่เชื่อและบอกว่าพ่อกับแม่ไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ซาร่าก็บอกว่าพวกเขาเคยทำมาแล้วและบอกที่ซ่อนให้กับปีเตอร์ได้ดูพอตอนเช้าปีเตอร์ก็ได้มาขุดหลุมที่ส่วนหลังบ้านตามที่ซาร่าบอกส่วนทางด้านแม่ก็ได้ให้อาหารบางอย่างที่หลังหอนาฬิกาส่วนปีเตอร์ก็ได้ขุดเจอหัวกะโหลกเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่แม่ที่เห็นปีเตอร์อยู่ที่หน้าต่างจึงได้รีบลงมาหาปีเตอร์และถามว่าลูกกำลังทำอะไรอยู่ปีเตอร์จึงบอกไปว่าเขากำลังหาฟักทองไปให้แม่ทำซุปต่อมาปีเตอร์ก็ได้มานั่งคุยกับซาร่าและปีเตอร์ก็จะช่วยซาร่าออกมาเพราะซาร่าไม่อยากจะเป็นเหมือนคนในส่วนหลังบ้านปีเตอร์จึงคิดที่จะขอความช่วยเหลือจากครูดีไวเขาจึงได้มาโทรหาครูเมื่อครูดีไวรับสายปีเตอร์ก็ได้ขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันได้คุยอะไรมากแม่ของปีเตอร์ก็ได้มายืนอยู่ที่ด้านหลังปีเตอร์จึงได้รีบวางสายทันทีแม่จึงได้พาปีเตอร์กลับมาที่ห้องเธอจึงได้เห็นดูที่หลังโปสเตอร์แม่ก็ตกใจเป็นอย่างมากและถามปีเตอร์ว่าเธอพูดอะไรบ้างแต่แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวรอพ่อกลับมาก่อนพอตกกลางคืนซาร่าก็ได้มาบอกกับปีเตอร์ว่าเธอได้ยินพ่อกับแม่คุยกันว่าพวกเขาจะฆ่าเราทั้งคู่ปีเตอร์จึงได้มาแอบดูพ่อกับแม่พอพ่อกับแม่เห็นปีเตอร์เขาจึงได้รีบวิ่งเข้าห้องนอนทันทีพอถึงคืนวันฮาโลวีนพวกเขาทั้ง3คนก็ได้มานั่งกินซุปกันพ่อก็บอกไปว่าวันนี้ซุปทำไมมันอร่อยผิดปกติกลิ่นมันเหมือนกับไก่ย่างแต่พอพ่อเห็นซุปในถ้วยลูกยังเต็มอยู่จึงได้รู้เลยว่าถูกวางยาพ่อจึงได้ถามลูกว่าทำอะไรลงไปและบอกให้แม่แจ้งรถฉุกเฉินทันทีแต่ว่าโทรศัพท์ก็ได้ถูกตัดสายจากนั้นพ่อก็ได้ลงไปคุยกับรากฝักทองส่วนแม่ก็ได้จับมีดแล้วไล่ตามปีเตอร์ขึ้นบันไดไปแต่ยาก็ออกฤทธิ์เสียก่อนจึงได้กิ้งตกบันไดลงมาแล้วลงไปคุยกับรากฟักทองเป็นเพื่อนพ่ออีกคนจากนั้นปีเตอร์ก็ได้ขโมยเอากุญแจจากแม่แล้วไปเปิดประตูที่หลังหอนาฬิกาทันทีเมื่อปีเตอร์ไขกุญแจออกเขาก็ได้เดินถอยออกมาแต่พอประตูเปิดออกเขาก็รีบวิ่งออกมาด้วยความกลัวพร้อมกับเสียงหัวเราะดังออกมาจากในห้องนั้นปีเตอร์ก็ได้วิ่งมาที่ห้องของตัวเองและปิดประตูทันทีจากนั้นซาร่าก็ได้มาอยู่ที่หน้าห้องปีเตอร์แต่ก็มีเสียงเรียกขัดจังหวะเสียก่อนเสียงเรียกนั้นก็คือกลุ่มวัยรุ่น3คนพร้อมกับไบอันที่ต้องการจะแก้แค้นจากนั้นประตูหน้าบ้านก็ได้เปิดออกพวกเด็กอันธพาลจึงได้เดินเข้าบ้านไปเมื่อพวกเขาเข้ามาก็ได้เข้าไปทำลายข้าวของภายในบ้านทันทีแต่เด็กอันธพาลพวกนี้ก็ดันมาผิดจังหวะจึงได้ถูกปีศาจซาร่าจัดการไปทีละคนซาร่าก็ได้มานั่งอยู่บนเตียงส่วนปีเตอร์ก็ได้แอบอยู่ใต้เตียงแต่ก็ถูกซาร่าจับขังเอาไว้ที่ห้องขังของเธอส่วนทางด้านครูดีวายที่เป็นห่วงปีเตอร์จึงได้แวะมาที่บ้านแต่เมื่อครูเข้ามาที่บ้านเธอก็พบข้าวของพังเสียหายและก็พบคราบเลือดอยู่ที่โต๊ะจึงคิดที่จะโทรแจ้งตำรวจแต่ก็ถูกอะไรบางอย่างขบเข้าไปที่ขาของเธอจึงได้ล้มลงไปที่พื้นเมื่อเธอเห็นปีศาจคานตามเธอมาเธอจึงได้รีบมาที่ประตูทันทีแต่ว่าประตูดันล็อกซะงั้นเธอจึงได้ถือเหล็กขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเมื่อเธอได้ยินเสียงปีเตอร์จึงได้รีบไปหาเขาทันทีครูก็เจอปีเตอร์อยู่ในกำแพงแต่ปีศาจก็ได้ตามครูมาเธอจึงปิดประตูเอาไว้ได้ทันปีศาจจึงได้กลับไปที่ประตูห้องขังเพื่อไปหาปีเตอร์แต่ครูก็ทุบกำแพงแล้วช่วยปีเตอร์ออกมาได้ทันก่อนที่ปีศาจจะมาถึงตัวปีเตอร์ครูกับปีเตอร์ก็ได้มาเอากุญแจและปิดล็อกห้องขังทั้งคู่ก็ได้พากันออกมาจากบ้านแต่ปีเตอร์ก็ออกมาไม่ทันจึงได้ถูกปีศาจจับตัวไปอีกครั้งตอนนี้ปีเตอร์ถูกขังไว้ในบ่อที่ห้องใต้ดินปีศาจซาร่าก็ได้ลงมาหาปีเตอร์พ่อกับแม่ขังเธอเอาไว้ก็เพราะว่าเธอเกิดมามีหน้าตาอัปลักษณ์ซึ่งมันต่างกับปีเตอร์มากเขาเกิดมาทุกคนก็ต่างดีใจและมีความสุขกันมากซาร่าก็เป็นพี่สาวแท้ๆของปีเตอร์เธอต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในห้องขังกับความมืดเธอต้องคอยกินหนูกินแมลงเพื่อคอยประทังชีวิตให้รอดไปวันๆแต่ปีเตอร์เธอได้กินแต่ของอร่อยนอนหลับอยู่บนเตียงนุ่มๆขณะนั้นครูดีวายก็ได้ลงมาช่วยปีเตอร์แต่เธอก็สู้ปีศาจไม่ได้ระหว่างที่ครูจะถูกจัดการปีเตอร์ก็ได้จับดึงผมของปีศาจแล้วปีนขึ้นมาข้างบนพอครูได้จังหวะเธอก็ได้ใช้เหล็กฟาดเข้าไปที่ปีศาจแล้วจับขังเอาไว้ในบ่อทันทีพอพวกเขาจะหนีออกมาปีศาจซาร่าก็ได้บอกว่าปีเตอร์จะไม่มีวันหนีซาร่าพ้นเธอจะตามไปทุกที่ที่เขาไปพอพวกเขาคือสายเลือดเดียวกันจากนั้นปีศาจซาร่าก็ได้มาโผล่ที่ห้องนอนของปีเตอร์ในบ้านพักของครูดีวายแล้วหนังก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆขอบคุณที่รับชมค่ะ